คุณผู้ชมคะวันศุกร์ที่ผ่านมาทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขามีการรายงานตัวเลขภาคแรงงานค่ะปรากฏว่าตัวเลขที่ประกาศออกมานั้นส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งมากกว่าคาดซึ่งเวลาพูดถึงความแข็งแกร่งแล้วในเชิงเศรษฐกิจเป็นเรื่องดีนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าความแข็งแกร่งของตัวเลขภาคแรงงานกลับมาสร้างความผันผวนให้เกิดขึ้นกับทั้งตลาดเงินตลาดทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทำให้ผันผวนอย่างหนักเลยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางการของสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมพุ่งขึ้นมาถึง 517,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสูงกว่าคาดอย่างมากนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะออกมา 187,000 ตำแหน่งประกาศออกมาจริงพุ่งไป 517,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานก็ลดลงค่ะสู่ร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2512แล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยเช่นเดียวกับตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบรายเดือนสอดคล้องกับตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 4.3 ภายหลังจากที่ตัวเลขดังกล่าวประกาศออกมาค่ะนักลงทุนต่างก็ปรับคาดการเรื่องเพดานอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ใหม่นะคะสู่ระดับสูงกว่าร้อยละ5ไปแล้วค่ะสะท้อนได้จาก Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 อีก2ครั้งหรือในการประชุมเดือนมีนาคมแล้วก็การประชุมเดือนพฤษภาคมซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยขยับสู่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ5จนถึงร้อยละ 5.25 ก่อนที่คาดการว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวต่อไปค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนะคะก็ออกมาแสดงความยินดีต่อรายงานการจ้างงานของสหรัฐโดยระบุว่านี่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐไบเดนย้ำนะคะว่าตัวเลขค่าจ้างที่แท้จริงกำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะซึ่งล่าสุดนะคะบรรดากลุ่ม G7 นะคะแล้วก็สภาพยุโรปเนี่ยได้ออกมาประกาศกำหนดราคาเพดานผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทำต่อเนื่องมาเพื่อเป็นการสกัดพูดง่ายๆก็คือต้องการที่จะให้รัสเซียเนี่ยมีเงินน้อยลงในการไปสนับสนุนเรื่องของกำลังทางทหารก็ถือเป็นมาตรการที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งก็เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการใช้เพดานราคาเพดานของผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากทะเลของรัสเซียของกลุ่มประเทศ G7 ก็รวมออสเตรเลียแล้วก็สภาพยุโรปนะคะเริ่ม5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในรายละเอียดของการกำหนดเพดานดังกล่าวจะทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากทะเลของรัสเซียทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเคลื่อนไหวอยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีน้ำมันหนักกำหนดเพดานราคาเอาไว้ที่45ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง G7 แล้วก็ยุโรปกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียเอาไว้ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อตกลงของประเทศต่างๆจะช่วยเร่งเป้าหมายในการจำกัดการสร้างรายได้ที่สำคัญของรัสเซียเพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการทำสงครามขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกด้านนะคะโดยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปหรือ EC ออกมาเปิดเผยว่าทางสหภาพยุโรปจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียค่ะภายในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นะคะก็จะเตรียมจัดประชุมการร่วมกับประเทศในกลุ่ม G7 ก็จะมีการกำหนดเพดานราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ดีในอีกมุมนึงนะคะจากพอลแซนคีซึ่งเป็นประธานหัวหน้านักวิเคราะห์จากแซนคีรีเสิร์ชเป็นบริษัทวิเคราะห์พลังงานของสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่ามาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของรัสเซียจนถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและการกำหนดราคาน้ำมันครั้งใหม่ก็อาจจะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เกิดผลอะไรอีกเช่นกันค่ะ
พามาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของเทสลาค่ะปีนี้อาจจะเป็นปีที่เขาดูคึกคักแล้วก็สดใสมากๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเทสลาออกมาประกาศในเรื่องของยอดขายรถยนต์เทสลาในจีนปรากฏว่าเดือนมกราคมปีนี้เขาทำยอดขายได้ดีเลยทีเดียวนะคะปรับตัวขึ้นถึงประมาณ10%ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่เทสลานำมาใช้ก็คือการปรับลดราคารถยนต์ลงส่งผลทำให้ประชาชนหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เข้าถึงรถได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเทสลาประกาศปรับลดราคารถยนต์รุ่นที่เป็นยอดนิยมที่ผลิตในจีนค่ะก็จะมีโมเดล3นะคะแล้วก็โมเดล Y ลงประมาณ 20,000 ถึง 48,000 หยวนหรือประมาณ 29,068 จนถึง 2,968 จนถึง 7,123 ดอลลาร์สหรัฐส่งผลทำให้ห้องแสดงสินค้านะคะแล้วก็ศูนย์จัดส่งสินค้าของ Tesla China ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าราคาของรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์คุณชุยตงสู้นะคะเลขาธิการสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีนออกมาบอกว่าตลาดรถยนต์ของจีนในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถยนต์พลังงานใหม่มีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสขณะที่อัตราการครอบครองรถยนต์ต่อหัวของจีนยังคงมีศักยภาพในการเติบโตระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆโดยสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งจีนนะคะเขาคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในประเทศจะสูงถึง8,500,000คันในปี2566ค่ะด้านโรงงานเซี่ยงไฮ้กิกะแฟคทอรี่นะคะซึ่งเป็นโรงงานกิกะแฟคทอรี่นอกสหรัฐแห่งแรกของเทสลาออกมาเปิดเผยยอดส่งมอบรถยนต์ 710,000 คันในปี2565เพิ่มขึ้นถึง48%เทียบจากปี2564ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะรายงานว่าเทสลาวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตนะคะที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้อีก2เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากจีนแล้วเทสลายังปรับลดราคานะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอีกหลายประเทศค่ะซึ่งก็รวมถึงรถบางรุ่นในเกาหลีใต้ซึ่งนับเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่เทสลาประกาศลดราคาดังกล่าวรายงานระบุว่าราคาสำหรับรถรุ่นโมเดล3ถูกระบุเอาไว้ที่ประมาณ 59.9 ล้านวอนหรือ 48,728.5 ดอลลาร์สหรัฐลดลงมากกว่า5%เทียบจากเดือนก่อนหน้าขณะที่รุ่นโมเดล Y เนี่ยราคาลดลงเยอะเลยนะคะปรับตัวลดลงไปถึงเกือบ13%ด้วยกันค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นตลาดน้ำมันแล้วก็ตลาดทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างจะผันผวนมากๆนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรค่ะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งซึ่งพอตัวเลขออกมาแข็งแกร่งนะคะก็ทำให้การคาดการณ์หรือการตีความเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปค่ะหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากตัวเลขภาคแรงงานนะคะก็ยังมีกรณีของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือ ISM เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐดีตัวขึ้นสู่ระดับ 55.2 ในเดือนมกราคมพุ่งขึ้นจาก 49.2 ในเดือนธันวาคมนอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะกดดันบรรยากาศการลงทุนก็คือผลประกอบการนะคะที่ออกมาไม่สดใสของบรรดาบริษัทจดทะเบียนอย่างเช่นหุ้น Amazon เนี่ยร่วงลงไปถึง8.4%ค่ะหลังจากเปิดเผยผลกำไรจากการดำเนินงานที่อาจจะลดลงไตรมาสในไตรมาสปัจจุบัน Alphabet นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ราคาหุ้นก็ร่วงลงไปถึงประมาณ2.7%หลังจากเปิดเผยผลกำไรแล้วก็ยอดขายในไตรมาส4ที่ออกมาต่ำกว่าคาดค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ปิดติดลบไปค่ะ127เกือบ128จุดติดลบไป0.38 Nasdaq นะคะปรับตัวลง1.59 S&P 500ย่อตัวลงมา1.04ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะบวกได้เพราะว่าได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะเนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปนะคะก็เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐที่อาจจะออกมานานกว่าคาดการฟูซี่ร้อยของอังกฤษบวกขึ้นไปได้เกือบ82จุดบวกขึ้นมา1.04% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวบวกได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบวกไป0.94%ดัชนี DAXตลาดหุ้นเยอรมนีย่อตัวลงมา0.21%ค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะที่สัญญาน้ำมันดิบค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดปรับตัวร่วงลงนะคะนักลงทุนเทขายทำกำไรท่ามกลางความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอุปสงค์หรือความต้องการใช้น้ำมันจากจีนแล้วก็แนวโน้มการที่สหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดน้ำมันด้วยนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงไป2.49 ดอลลาร์ปิดที่73.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์นะคะวันศุกร์ร่วงลงมา2.23 ดอลลาร์ในขณะที่ดูไบปรับตัวลดลงมาประมาณ1.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผันผวนแล้วก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงมากๆค่ะเรียกได้ว่าแนวรับไหนก็เอาไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าแรงขายเยอะแล้วก็หนาแน่นมากๆส่งผลทำให้ราคาทองคำปิดลงนะคะต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งปิดแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะคะก็เจอแรงกดดันจากเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานของอเมริกาที่ดีกว่าคาดดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เคยอ่อนก็กลับมาแข็งค่าเป็นปัจจัยกดดันราคาทองวันศุกร์ปรับตัวร่วงลงมาถึง54.20 ดอลลาร์ปิดตลาดไปที่ 1,876.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะหรือ Set Index พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพเมื่อวันศุกร์กันนิดนึงนะคะซึ่งบรรยากาศโดยรวมแล้วก็มีทั้งแรงซื้อมีทั้งแรงขายค่ะตลาดยังคงแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนะคะแรงซื้อยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะนำโดย Delta แล้วก็อีกหลายๆตัวอย่างเช่น KCE ที่ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาส่วนแรงขายค่ะพลังงานต้นน้ำยังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรอยู่นะคะปัจจัยในบ้านเราก็เห็นจะเป็นเรื่องของผลประกอบการปัจจัยในต่างประเทศบ้านเราเนี่ยจะรับรู้เรื่องของตัวเลขภาคแรงงานก็หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการประกาศออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดประกอบกับแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยบวกได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าต่างชาติขายสุทธิออกมาเมื่อวันศุกร์ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทเลยทำให้เราบวกไปได้เพียงแค่ 5.78 จุดปิดที่ 1,688.36 จุดซึ่ง5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันสูงที่สุดนะฮะอันดับที่1ปตท.สผ.ราคาหุ้นร่วงลงมา2.35เดลต้าขึ้นมาแรงนะคะบวกไป3.71 KCE ขึ้นมา2.2 EA ก็บวกได้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะก็ขานรับกรณีที่บอร์ด EV เห็นชอบหลักการแล้วก็มาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาได้3.47 AOT ติดลบไป1.01ค่ะดูหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเช้านี้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่หลายตลาดเนี่ยปรับตัวร่วงลงมานะคะอย่างหางเสงฮ่องกงติดลบแรงมากอยู่ที่ประมาณ2.01เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดลบ0.79คอสปี้เกาหลีใต้ลงค่ะติดลบอยู่ประมาณ0.53จะมีก็แต่นิเคอิญี่ปุ่นนะคะที่บวกขึ้นมาได้1เทรดไทม์ของสิงคโปร์ก็บวกอยู่ได้เล็กน้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ